สวัสดีทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยค่ะวันนี้พี่ก็มีเมนูเหนือๆมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วนะคะแกงฟักหม่นใส่ไก่ค่ะหรือว่าแกงบะฟักหม่นใส่ไก่เจ้าแกงกันง่ายๆลำๆไปพอขั้นตอนการทำกันเลยเจ้ามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมแกงไก่ใส่ฟักหม่นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่บ้านนะคะพี่ใช้1ตัวค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของเครื่องในไก่นะคะรากผักชีค่ะกระเทียมหอมแดงกะปิมะแข่นเกลือเม็ดและผงชูรสนะคะอย่างละ1ช้อนชาค่ะข่าตะไคร้พริกแห้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งแล้วผักชีใบมะกรูดค่ะอันนี้คือฟักหม่นหรือฟักเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั่วไก่กันก่อนนะคะสับเป็นชิ้นแล้วคั่วกับน้ำพริกก่อนค่ะฟักใกล้จะสุกแล้วคนนิดนึงนะคะชิมน้ำดูก่อนนะคะเติมน้ำปลานิดนึงค่ะ1ช้อนชานะคะเพราะใส่เกลือเม็ดค่ะน้ำปลานี่ต้องค่อยๆเติมนะคะชิมดูก่อนเกลือเม็ดจะเค็มค่ะแต่อร่อยนะคะใส่เกลือเม็ดตอนนี้แกงของเราสุกได้ที่นะคะพี่ก็จะใส่ใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีตะหอมค่ะโรยไปเลยนะคะผักชีนะคะหอมมากเลยค่ะแกงไก่ใส่บะฟักหม่นเจ้าลำล้ำเนอร์หอม
ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาใส่ถ้วยกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงไก่ใส่ฟักหม่นค่ะหรือว่าแกงไก่ใส่บะฟักหม่นเจ้าเป็นเมนูทั้งเหนือเนอะวันนี้มีข้าวเหนียวพร้อมค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะทาง YouTube และ Facebook นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ